นำเข้าผักจากจีนมาไทยมีมานานและมีแนวโน้มการนำเข้าพืชผักจากจีนมากยิ่งขึ้นในอนาคตเพราะการขนส่งทางรถไฟสะดวกกว่าและราคาถูกกว่าในท้องตลาดมีผักหลายชนิดจะแยกไม่ออกว่านี่คือผักไทยหรือผักจีนผักที่นำเข้าจากจีนจะมีขนาดใหญ่สีสันสวยงามกว่าผักไทยมีคุณภาพดีและราคาไม่แพงผู้ซื้อผักไม่ได้สนใจว่าเป็นผักจีนหรือผักไทยสนใจแต่เรื่องราคาและความสวยงามของผักมากกว่าการนำเข้าผักจีนในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสองสาเหตุคือการเปิดรถไฟจีนลาวทำให้ระยะเวลาขนส่งเร็วกว่าและข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาทำให้ราคาผักจีนถูกลงกว่าเดิมไปอีก 40%ซึ่งเป็นความท้าทายด้านการแข่งขันของผู้ค้าผักในไทยจุดแข็งของผักไทยคือผู้บริโภคไทยเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผักไทยมากกว่าผักจีนผักจีนมีสารเคมีตกค้างมากจีนสามารถขายผักได้ในราคาต่ำเพราะต้นทุนการผลิตถูกกว่ามีการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีผลต่อเกษตรกรไทยเนื่องจากไทยมีผลผลิตต่อไร่ต่ำต้นทุนสูงทำให้แข่งขันยากเช่นกระเทียมไทยปลูกได้1ตันต่อไร่จีนปลูกได้4ตันต่อ1ไร่จีนมีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมีการบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ำลงรายงานการนำเข้าผักจากจีนย้อนหลังมีการนำเข้าผักเพิ่มอย่างต่อเนื่องจนเกิดการระบาดของโควิด-19 ปริมาณการนำเข้าจึงลดลงจากการปิดด่านพรมแดนผักจีนพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการขายมีการคัดเลือกตัดแต่งบรรจุให้สวยงามสะดวกและจูงใจให้น่าหยิบซื้อผักจากจีนส่วนใหญ่เป็นผักชนิดเดียวกับที่ไทยปลูกเช่นกระเทียมหอมแดงบรอกโคลีและแครอทผักกาดขาวหัวผักกาดและกระหล่ำปลีสิ่งนี้ทำให้เกษตรกรไทยแข่งขันลำบากรัฐบาลไทยยังไม่มีกฎระเบียบมาควบคุมสินค้าที่นำเข้ามาด่านอย.ทำหน้าที่ตรวจสารตกค้างเบื้องต้นโดยสุ่มตรวจแต่ปริมาณผักเข้ามามากมายและปล่อยผักไปตลาดที่กรุงเทพก่อนผักสดที่เก็บตรวจจะใช้เวลาตรวจสอบ2วันจึงทราบผลซึ่งไม่ทันการเพราะผักกระจายไปถึงมือผู้บริโภคแล้วจึงไม่แปลกที่ผักจากยูนานทะลักเข้ามาในไทยมากมายการขนส่งผักจากจีนมาไทยเคยใช้เส้นทางบกตามเส้นทาง R3A จากคุนหมินผ่านลาวมาไทยที่ด่านอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายใช้ระยะทาง 1,240 กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่นิยมมากที่สุดรองลงมาคือการขนส่งทางเรือผ่านแม่น้ำโขงมาที่ท่าเรืออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายการขนส่งทางรถไฟความเร็วสูงจีนลาวเริ่มเปิดใช้ในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564เป็นเส้นทางขนส่งที่คุ้มค่ามีต้นทุนต่ำกว่าการขนส่งผักทางถนนถึง 50% และถูกกว่าการขนส่งผักทางเรือ 42% และใช้เวลาน้อยกว่าและยังเป็นการขนส่งที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดผักถูกส่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ความเย็นที่ส่งมาทางรถไฟความเร็วสูงล้วนเป็นผักที่ขึ้นชื่อในถิ่นยูนาน
ช้เวลาเดินทางเพียง1วันเทียบกับทางเรือที่ล่องมาตามแม่น้ำโขงใช้เวลา 2-3 วันผักที่ลำเลียงทางรถไฟจะถูกพักที่คลังสินค้าประเทศลาวก่อนถูกส่งมาหนองคายแล้วกระจายไปตลาด4มุมเมืองและตลาดไทยผู้นำเข้าผักจีนในตลาดที่เป็นแหล่งขายผักขนาดใหญ่ของไทยเช่นตลาด4มุมเมืองและตลาดไทยเป็นคนจีนถึง 80% ผู้ค้าผักรายใหญ่ในตลาด4มุมเมืองเลือกนำเข้าผักจีนมาขายในแผงตลาดเนื่องจากระบบการเกษตรของจีนดีกว่าไทยเหมาะกับการสั่งปริมาณมากๆผักไทยสู้ผักจีนได้ในเรื่องคุณภาพและความสดแต่ปริมาณไม่สามารถป้อนให้ผู้ค้าได้อย่างสม่ำเสมอและเพียงพอรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนเกษตรกรไทยมากพอเพื่อสู้ผักนำเข้าได้เกษตรกรไทยไม่ได้คุมราคาผักเองแต่พ่อค้าคนกลางซื้อตามราคาตลาดต่างกับจีนที่มีระบบดีและรัฐบาลให้ทุนเกษตรกรจึงมีความสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้จีนพัฒนาในเรื่องการเกษตรสมัยใหม่อย่างจริงจังอาศัยเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อเอาชนะธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต่อไร่ปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพและรสชาติของผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดจีนขาดแคลนแรงงานเกษตรกรเพิ่มขึ้นมากเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยรัฐบาลจีนจึงหันมาส่งเสริมให้เกิดการรวมพื้นที่ทำกินของเกษตรกรรายย่อยเข้ามาและให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นตัวแทนเจรจากับภาคเอกชนเข้ามาลงทุนทำการเกษตรขนาดใหญ่เน้นใช้เทคโนโลยีเกษตรที่มีความแม่นยำสูงใช้เสริมแรงงานภาคเกษตรในระยะยาวมีตลาดภายในประเทศรองรับและส่งออกผักไปขายในรัสเซียและอาเซียนรัฐบาลจีนส่งเสริมให้เกษตรกรใช้แอปพลิเคชันศึกษาข้อมูลการเกษตรว่าพื้นที่ที่ดินตัวเองเหมาะกับการเพาะปลูกอะไรมีแหล่งรับซื้อที่ไหนมีข้อมูลการซื้อขายให้เกษตรกรที่ปลูกผักทำการจับคู่การซื้อขายกับตลาดรัฐบาลเข้ามาสอนและแนะนำการปลูกผักการรักษาผักช่วยยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรดูการพัฒนาการปลูกผักของจีนแล้วเราคิดว่าเกษตรกรไทยควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างไรบ้างจึงจะสู้ผักจีนได้เสนอแนะเข้ามาได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสาระสารู้